ที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งจะได้รับการขึ้นเงินเดือนใหม่พร้อมกันในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะและวันที่1พฤษภาคมปีหน้า2568ค่ะโดยเขาจะแบ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนเนี่ยเป็น2กลุ่มค่ะคุณสุพนีค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิค่ะจะเป็นกลุ่มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้นะคะถึงและวันที่1พฤษภาคมปีหน้า2568และกลุ่มที่2นะคะก็จะปรับเงินชดเชยที่ได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นกลุ่มของข้าราชการครูที่ศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุค่ะค่ะก็คือว่าในครูที่บรรจุไปนานแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยเงินเดือนมันสูงขึ้นมานะคะเพราะว่าครูเก่าๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับต่อไปสำหรับในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิเนี่ยค่ะก็จะทยอยปรับขึ้นร้อยละ10ต่อปีและภายใน2ปีผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทแล้วก็จะปรับคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องส่วนการปรับอัตราชดเชยกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็จะดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนเนี่ย2ครั้งพร้อมกับมีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุโดยได้รับชดเชยเงินเดือนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีผลบังคับแล้วก็มีฐานเงินเดือนสำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ก็จะมีการปรับให้ด้วยค่ะค่ะ